ฝนยังคงตกสะสมในหลายพื้นที่นะคะส่งผลให้บ้านเรือนของประชาชนนั้นพังเสียหายค่ะด้านอุทยานดอยสุเทพปุยที่จังหวัดเชียงใหม่ก็สั่งให้เฝ้าระวังน้ำป่าแล้วก็ดินโคลนถล่มนะคะโดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวทางน้ำค่ะที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะเกิดฝนตกหนักในพื้นที่ตัวเมืองเชียงใหม่ตั้งแต่กลางดึกที่ผ่านมาจนถึงเช้าวันนี้ทำให้เกิดน้ำท่วมขังถนนหลายสายระดับน้ำบางจุดสูงกว่า50เซนติเมตรค่ะนอกจากนี้น้ำยังท่วมขังชุมชนในพื้นที่ลุ่มต่ำโดยเฉพาะย่านสีปิงเมืองและตลาดประตูก้อมนะคะล่าสุดระดับน้ำก็ได้ลดลงแล้วตั้งแต่ช่วงบ่ายที่ผ่านมานายกฤษยามคงสตรีหัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยก็กล่าวว่าวันนี้วัดปริมาณน้ำฝนสะสมในรอบวันที่สถานีตรวจวัดบ้านพักอุทยานหลังวัดพระธาตุดอยสุเทพอยู่ที่110มิลลิเมตรและที่หน้าวัดพระธาตุดอยสุเทพและลานจอดรถวัดได้ปริมาณน้ำฝนอยู่ที่130มิลลิเมตรจึงได้ออกประกาศแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ให้เฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มและสั่งให้เจ้าหน้าที่ประจำน้ำตกหมอกฟ้าน้ำตกปาดหมอกแล้วก็น้ำตกแม่สาเฝ้าระวังห้ามให้นักท่องเที่ยวลงเล่นน้ำเป็นการชั่วคราวค่ะส่วนที่จังหวัดอ่างทองนะคะเจ้าหน้าที่ทหารกองร้อยรักษาความสงบจังหวัดอ่างทองก็ต้องเร่งรื้อถอนส่วนที่เสียหายของบ้านเลขที่43ทับ4หมู่ที่3ตำบลราชสถิตอำเภอชัยโยเป็นบ้านของนางเทียนทองหาแสงสีหลังจากที่ได้รับความเสียหายจากพายุพัดถล่มจนไม่สามารถอาศัยอยู่ได้ขณะนี้ทางจังหวัดก็ได้ออกประกาศเตือนประชาชนให้เตรียมพร้อมรับมือพายุฤดูร้อนระลอกใหม่ที่จะเกิดขึ้นในวันที่24ถึง28พฤษภาคมนี้ค่ะด้านกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้านะคะตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวันนี้ไปจนถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้ประเทศไทยจะมีฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักบางแห่งภาคเหนือฝนตกร้อยละ40ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักและลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดอุตรดิตถ์พิษณุโลกสุโขทัยพิจิตรกำแพงเพชรตากและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะฝนตกร้อยละ40ของพื้นที่บริเวณจังหวัดสกลนครนครพนมมุกดาหารยะโสธรร้อยเอ็ดอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางนะคะฝนตกร้อยละ40ของพื้นที่บริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีสุพรรณบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกฝนตกร้อยละ40ของพื้นที่บริเวณจังหวัดสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้ค่ะฝนตกร้อยละ60ของพื้นที่บริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาระนองภูเก็ตกระบี่และพังงานะคะกรุงเทพมหานครค่ะปริมาณฝนตกร้อยละ60ของพื้นที่รวมถึงปริมณฑลด้วยค่ะ